ไม่นะในที่สุด Toilet Tower Defense ก็อัปเดตใหม่สักที EP ที่65แต่ EP ที่66ปล่อยมาแล้วโอเคผมเข้าใจคนสร้างนะครับคนสร้างไม่สร้างไม่ทันมาดูอัปเดตในครั้งนี้ดีกว่านะครับว่าเขานั้นเพิ่มอะไรมาบ้างGlitch Cameraman มันก็คือ Plunger Man นั่นแหละครับในเวอร์ชันนั่งรถเข็นอัจฉริยะส่วน สิ่งที่เห็นตรงนี้คือตัวเขาในโลกมัลติเวิร์สพวกเราCameraman งบน้อยเกินนะครับและไม่สามารถที่จะสร้างรถเข็นอัจฉริยะให้เขาได้ตอนนี้เขาต้องนั่งรถเข็นคนพิการไปก่อนและขาเขาใช้งานไม่ได้แล้ว จริงๆยูนิตใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามามันไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีอีกหนึ่งตัวนี่ Jetpack Speaker Man ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับและอยู่ในหมวด Legendary ส่วน Glitch Cameraman ผมเองก็มีแล้วผมไปเปิดมานะครับหลังจากที่เขาปล่อยอัปเดตได้ไม่นานเพิ่มทอยเลทเข้ามาใหม่8ตัวเลยพระเจ้าจริงเหรอเพิ่มมา8ตัวเลยเหรอแค่นี้ยังยากไม่พออีกเหรอเพิ่ม VIP Game Pass เอาไว้หลอกแดกเงินคุณหนูๆเด็กหน่อยเพิ่ม2สปอนนะครับที่ปาล์มพาราไดซ์โดยในวันนี้เราจะไปเล่นแมปปาล์มพาราไดซ์กันนะครับเพราะผมอยากจะรู้ว่า2สปอนนั้นมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสิ่งที่น่าสนใจเลยครับผมก็คือ Glitch Cameraman นะครับตัวนี้นั้นใช้เงินน้อยมากในการเรียกเขาออกมาเว้ยแค่500บาทถือว่าเป็นอะไรที่บิ๊กดีลมากๆนะครับสำหรับตัวละครระดับมิสติกแบบนี้ถ้ามันเพิ่มทอยเลทมา8ตัวเราต้องเล่นโหมดไนท์แมร์เราถึงจะเห็นครบทุกตัวจริงแม่งเลือกเลยอย่างนี้กูจะไหวไหมวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าทอยเลทออกมาแบบสองข้างทางเหรอเฮ้ยทำเป็นเล่นไปมันดูแบบแลดูแหลกแปลกๆนะเราทำไมเคลื่อนที่แบบนี้เคลื่อนที่แบบกระตุกแปลกๆครับคุณผู้ชมดูดิโหที่กูคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยที่กูเล่นโหมดไนท์แมร์เนี่ยกูยังไม่รู้ความสามารถของสองตัวนี้เลยแย่แล้วกูเจ้าตัวใส่แว่นสุดหล่อเทมันออกมาแล้วเพราะว่าผมชิบหายแล้วอ่ะเฮ้ยมันมากันแล้วเนี่ยมันมากันแล้วแป๊บหนึ่งนะผมจะเอาตัวเจ็ตแพ็ควางไว้ตรงนี้ก่อนเฮ้ยขอดูความสามารถหน่อยโอ้โหคู่ดาวสองวิกูแย่แล้วแบบนี้กว่าจะตีได้แต่ละตัวนอนลงเลยตัวว้าวกงเล็บคู่ทอยเลทว้าวแป๊บนึงคุณผู้ชมผมอัพก่อนดีกว่านะครับผมอัพก่อนคือดาเมจมันเยอะไว้ดาเมจมันเยอะแต่มันโจมตีแบบโคตรช้าโคตรของโคตรช้างั้นอัพอีกรอบนึงแล้วกันนะจะได้แบบโจมตีแบบระดับ1วิคุณผู้ชม1วิโจมตี1ครั้งโอเคกูตายอย่างงี้จบพอเลิกเริ่มใหม่เลยเดี๋ยวคราวนี้ลองเปลี่ยนแผนดูบ้างนะครับผมจะทำการเอาตัวมิสติกออกมาก่อนโอ้โหทำไมระยะการโจมตีมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยโคตรสั้นเลยว่ะ1วินะครับโจมตี1วิโอ้โหขับรถชน มันอาจจะแลดูเพี้ยๆแปลกๆเฮ้ยแต่ได้อยู่นะครับคือดาเมจมันอะเยอะมากเลยนะเว้ยมันก็แง่แหละมันมิติกเปล่าวะผมไม่รู้ว่าแผนใหม่ของผมนั้นจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะสำเร็จนะครับผมเอาตัวเจ็ตแพ็คตัวนี้มาเพื่อลดประชากรของเหล่าทอยเลทลงด้วยหวังว่าคงจะช่วยตรงนี้แม่งหลุดไปแล้วตัวหนึ่งตัวอะไรนะทำไมวิ่งเร็วจังเลยโหไม่นะพระเจ้าเจ็ตแพ็คโพลิสทอยเลทโหทำหน้าตาแบบเคร่งเครียดมาเชียวเครียดไปหน่อยไหมพี่ตายเจ้าเวนเอ้ยเอาล่ะผมอัปเกรดดีกว่าคุณผู้ชมครับอย่างน้อยๆจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นพวกแกวิ่งมาด้วยความหวังอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันนั้นจะทำลายความหวังพวกแกเองแต่โชคดีนะครับตัวละครนี้มันตีเร็วโอเคโชคร้ายแล้วล่ะแล้วมึงหลับนานด้วยมึงเคยแม่งหลับประมาณชั่วโมงนึงมันหนีไปแล้วตายแล้วแบบนี้โจมตีแบบรวดเร็วโอ้ไม่นะโจมตีโอเค
นี่อะไรเนี่ยมีตัวเครื่องบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าตายละคือแต่ละตัวที่มันออกมาเนี่ยผมว่ามันเป็นแต่ตัวแบบดิบๆเถื่อนๆทั้งนั้นเลยว่ะyes ผมจะอัพตัวนี้ให้มันเต็มก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้จู่ๆมันกลายเป็นตัวแบกของผมเฉยเลยเว้ยเอาละนายดาเมจสูงมากเพื่อนและน่าจะโจมตีไวขึ้นกว่าเดิมโอ้โหเป็นยังไงล่ะถือว่าเป็นตัวลีเจนดารี่ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับคือไม่ใช่อะไรเขาตีแรงมากคุณผู้ชมเขาตีแรงมากจริงๆนะครับตอนอันนี้ชิบหายแล้วกูจะไหวไหมวะเนี่ยเลือดมันเกือบแสนอะได้อยู่แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยมีการตบอ่ะตบทำไมล่ะฮะสกิปเลย What the ตัวอะไรวะเนี่ย มันเป็นถังระเบิดพรีชีพไอ้เครื่องบินแม่การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าใหม่ละแพทนี้แม่งเพิ่มแต่ตัวฮาฮามาโอ้โห UFO แย่แล้วไงกูเลือดแม่งมันมีเป็นแสนโอ้โหแล้วคือดูแต่ละตัวคุณผู้ชมครับชีวิตกูจะจบแล้วไหมอย่างนี้ไหวไหมยังดีที่ผมมีไอ้โดรนตรงนี้นะครับมันเลยทำให้แบบว่าไม่เกิดการสตันเกิดขึ้นเว้ยลองอัพดิโอ้โหโอ้โอ้โหอัพแบบเต็ม What is that แต่มันแพงมากเลยนะแพงมากเลยจริงๆโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคโอ้ผมไหวอันนี้เกินไปอันนี้เกินไปอัพแค่ไม่กี่ขั้นเองนะคุณผู้ชมแต่คือแบบแพงมากแพงมากจริงๆอันนี้ผมต้องยอมรับว่ามันแพงมากเอาหัวโมงรัวๆเอาหัวโมงรัวๆแบบนี้ดิโมง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 มันโมงตายผมบอกเลยนะครับว่าตัวกริชคาเมล่าแมนมันจะเถื่อนเฉพาะร่างสุดท้ายของมันเว้ยเพราะว่าร่างธรรมดามันค่อนข้างจะกระโปงมากเดี๋ยวนะนี่ตัวใหม่เปล่าวะสไตรเดอร์ล็อกเก็ตทอยเลทเนี่ยผมว่าน่าจะตัวใหม่นะครับเน้นการโจมตีโดยใช้จรวดยิงกูแต่เสียใจด้วยนะกูมีโดรนว่ะฮ่าฮ่าไนท์แมร์นี่ก็คือไนท์แมร์จริงนะครับเล่นเอากูแบบเก็บไปฟันไล่เฮ้ยพวกมึงนอนหลับกันได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยโดรนกูมันทำอะไรไม่ได้เลยหรือไงวะแบตหมดระหว่างทางนะครับคุณผู้ชมจะอัพมันจนเต็มแม่งดีไหมเนี่ยอัพจนเต็มแม่งเลยดีกว่านะครับแล้วผมนั้นก็จะทำการขายพวกนี้ทิ้งเพราะว่าผมไม่อยากให้ตัวโดนของผมก็ผมไปรักษาเจ้านักวิทยาศาสตร์สุดขี้เกียจนะครับโอ้พระเจ้าตัวระเบิดแต่รวมโดนแบตหมดเลยไอ้เกินไปแม่งบินมาหากูเลยโอ้โคตรแย่คุณผู้ชมโดนกูโอ้พระเจ้าโอ้โหโดนหน่วยคามิคาเซ่เข้าไปผมไม่รู้นะครับแต่ผมรู้สึกได้ว่าทำไมโหมดไนท์แมร์กูหาเงินได้ยากกว่าเดิมวะปกติถ้าเกิดเราฆ่าบอสพวกเนี้ยเราควรที่จะต้องได้เงินแบบเบิ้มๆหรือเปล่าแต่นี่ผมสัมผัสไม่ได้เลยนะครับถึงความบ้านรวยอ่ะนะนี่น่าจะตัวใหม่เปล่าวะข้าพเจ้ายิงแสงเลเซอร์ไฟชั้นอย่างนั้นเหรอเจ้ากากโอ้โหไม่กากนะแย่ละเลือดเหลือเกือบ 200,000 ไม่เป็นไรยังไงนะครับเจ้าหมอนี่มันก็ต้องวนผ่านตรงนี้มาอยู่ดีเอาล่ะเก็บเงินเราได้โปรดนะรีบเก็บเงินเถอะเพราะว่ารู้สึกถึงแบบความไม่บ้านรวยเลยว่ะผมอยากจะเอากองทัพกริชคาเมล่าออกมาเยอะๆนะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมบ้านไม่รวยไงก็เลยเอาออกมาไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพราะผมขายนักวิทยาศาสตร์ไปก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นักวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ได้แบบเพิ่มเงินให้เราเยอะขนาดนั้นน่ะนึกออกป่ะสิ่งที่ผมอยากทำตอนนี้นะครับก็คืออยากจะอัพไอตัวไททันอัปเกรดคาเมร่าแมนของผมให้มันแม็กซ์เอาก่อนผมจะได้ไม่ต้องแบบกังวลอะไรมากมายนะครับเพราะยังไงเจ้าหมอนี่มันก็เป็นตัวแบกอยู่ดีโอ้ได้เงินยากเย็นชิบหายเลยโว้ยผมว่ามันดาวเกรดราคาลงจริงด้วยราคาต่อการฆ่า1ตัวได้น้อยมากๆดูตัวนี้เลือดล้าน2ถ้าเราฆ่าได้เท่าไหร่เอง400พูดทุเล็ดอะฮะแมสซีฟบัสซอโอเว่นเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยแม่เจ้าตะกี้มีการแวะกลางทางมันทำอะไรวะโหมีเลือดอยู่ข้างในมันยังไงล่ะกลัวตัวละครใหม่เลยนะเว้ยเหมือนตะกี้มันทำอะไรคุณผู้ชมมันจับขังเหรอดูมันจับตัวละครกูไปขังหรือเปล่า
โอ้โหนี่ไงเวนที่ใหม่ก็แล้วใหม่ทำหน้าเพิ่มความมั่นใจแบบ 100% นี่กูจะไหวไหมวะเนี่ยเฮ้ยๆตะกี้มันทำอะไรเนี่ยคือมันสามารถเดินไปแบบจุ๊บๆตัวยูนิตเราได้อะผมไม่รู้มันทำอะไรวะมันเอายูนิตเราไปขังปะวะผมเห็นภาพไม่ชัดนะครับไหนไหนแกทำอะไรเพื่อนแกทำอะไรเนี่ยๆๆเดี๋ยวมันทำการเดินแวะแวะไปทีนึงเรียบร้อยเดินไถอ้าวเดินไถเสร็จปุ๊บก็ออกมาไม่มีอะไรเกิดขึ้น GG เลยงั้นเอาละตายได้ละ Scientist Toilet แกน่ะไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตรอดตอนนี้เป็นไงหัวร้อนหัวร้อนคุณผู้ชมแกเป็นได้แค่คนแก่ใกล้ตายตายซะสรุปยูนิตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเจ๋งไหมผมชอบมากนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ราคามันถูกมากและเป็นระดับแค่ Legendary ด้วยผมคิดว่าคุณควรที่จะมีตัวนี้ติดบ้านนะครับเพราะว่าดาเมจมันสูงมากส่วนตัวนี้โอเคละมันเป็นมิติกที่แบบว่าใช้เงินเรียกในราคาถูกได้แต่ผมก็มองไม่เห็นนะครับว่ามันจะสามารถเอาไปชนะโหมดไนท์แมร์ได้แบบคลีนๆเลยไหมนี่ผมไม่แน่ใจจริงๆเพราะสุดท้ายส่วนใหญ่อะที่ผมพึ่งนะครับผมมักจะพึ่งตัวไททันของผมมากกว่าไม่รู้ดิหรืออาจจะเป็นเพราะผมยังไม่ได้ค้นพบพลังที่แท้จริงมันก็ไม่รู้อย่างนั้นเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับ Toilet Tower Defense แม่สนุกจริงๆวันนี้